มาตรการเยียวยา 5,000 บาทนะครับที่ลงทะเบียนกันนะครับมาตรการนี้ทางกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเริ่มลงทะเบียนตั้งเมื่อวันที่28มีนา2563มาถึงวันนี้ก็เพิ่งเปิดไปประมาณ18วันจากการลงทะเบียนมีคนลงทะเบียนเข้ามาประมาณ27ล้านคนเศษๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มลงน้อยไปเรื่อยเพราะผมว่าคงลงมาเยอะมากแล้วนะครับก็เกือบครบแล้วแหละนะครับในการที่จะใช้เงินกู้1ล้านล้านนี้นะครับเพื่อที่จะมาจ่ายการเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาภาวะความเดือดร้อนจากโควิดนี้นะครับเราจะต้องมีกระบวนการการใช้เงินเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเงินตัวแรกก็ต้องใช้เงินจากเงินงบประมาณหรืองบกลางของปี63นะครับรวมถึงการที่ปรับปรุงหรือแปรงบนะครับเปลี่ยนงบบางส่วนนะครับมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ในการเยียวยาปัญหาโควิดนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการปรับปรุงแผนงานของงบประมาณรายจ่ายปี64ก่อนเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของสิ่งที่จำเป็นเฉพาะหน้าคือเกี่ยวโควิดนะครับจากนั้นจึงจะนำถ้าไม่พอนะครับเราจึงจะนำมาใช้ในพรก.เงินกู้จำนวน1ล้านล้านบาทในพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทนี้นะครับจะแยกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1คือใช้สำหรับสาธารณสุขโดยเฉพาะเพื่อดูแลป้องกันและก็รักษานะครับให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดจัดไว้เป็นวงเงินประมาณ 45,000 ล้านที่2นะครับก็คือการเยียวยาที่พูดถึง 5,000 บาทนี้และยังจะมีอื่นๆต่อไปกับกลุ่มอื่นๆนะครับก็จัดไว้อยู่ประมาณ555,000 ล้านนะครับส่วนที่3ก็คือจำนวน400ล้านนั้นไว้สำหรับเมื่อเราปลอดจากโควิดแล้วและจะต้องฟื้นฟูงบตัวนี้จัดไว้อีก400ล้านรวมเป็น1ล้านล้านนะครับตั้งแต่ลงทะเบียนอย่างที่ผมเรียนจนถึงวันนี้นะครับมีลงทะเบียนมาประมาณ27ล้าน5แสนคนนะครับขณะนี้นะครับมีคนที่เราได้เริ่มจ่ายเงินไปแล้วประมาณ3ล้านเศษนะครับแล้วก็ทยอยจ่ายไปทุกวันเรื่อยๆนะครับในประเด็นที่พบนะครับมีกลุ่มคนบางคนสอบถามบางคนก็ได้ให้ความกรุณาไปเยี่ยมผมที่กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็บอกให้ทราบถึงความเดือดร้อนของเขาก็ทราบนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมก็ใคร่บอกว่าการลงทะเบียนการดูแลกับพี่น้องประชาชนจำนวน27ล้านคนนี้นะครับถ้าลงโดยที่ใช้เอกสารที่ท่านไปแจ้งให้ผมเนี่ยจะไม่สามารถที่จะตรวจและดูแลท่านได้รวดเร็วเลยต้องใช้ระบบลงผ่าน ออนไลน์นะครับ www.เราไม่ทิ้งการ .com ซึ่งตัวนี้จะช่วยให้ข้อมูลเข้าอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้ดูแลท่านได้โดยเร็วที่สุดนะครับในกลุ่มที่ผ่านจากการที่ดูแลแล้ว3ล้านกว่ารายยังมีส่วนที่ยังกำลังต้องขอข้อมูลเพิ่มอยู่อีกประมาณ5ล้านรายเศษหรือ6ล้านรายมีอยู่ที่เราส่วนหนึ่งที่เราตอบปฏิเสธไปมีอยู่ประมาณ12ล้านรายประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนนี้นะครับ เราได้ให้ท่านมีสิทธิ์ที่จะนะครับทบทวนสิทธิ์นะครับโดยให้ขอทบทวนสิทธิ์ของท่านเพราะเราปฏิเสธไปเพราะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนซึ่งเป็นไปตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลถามมาโดยวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยเราจะเปิดในเว็บไซต์เราจะมีช่องเพิ่มอีกช่องหนึ่งให้ท่านกดคลิกเพิ่มก็คือขอทบทวนสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับในคำทบทวนสิทธิ์ตรงนี้ท่านก็สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่จะมีคำถามให้ท่านกรอกและมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกซึ่งไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรแต่จะทำให้ท่านได้สิทธิ์นั้นถ้าหากว่าสามารถเคลียร์หรือเช็คข้อมูลได้เช่นนะครับท่านประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างบินมอเตอร์ไซค์ท่านมีข้อมูลที่มีใบอนุญาตนะครับให้ขับขี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์สาธารณะหรือนะครับท่านเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับ
มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะส่วนนี้ก็สามารถจะพิสูจน์ยืนยันตัวตนได้หรือท่านมีอาชีพนวดสปานะครับหรือเป็นแพทย์แผนไทยหมอนวดแผนไทยถ้ามีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขพิสูจน์ยืนยันได้ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตัวนี้นะครับแต่สมมติว่าถ้าท่านทำอาชีพเช่นบางอาชีพนะครับค้าขายเราก็ยังไม่แน่ใจว่าส่วนนี้ของท่านเนี่ยท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยลงมาดูให้เรานะครับซึ่งในการส่งข้อมูลระหว่างกันจะใช้ระบบไอทีทั้งสิ้นนะครับและส่งกลับโดยระบบไอทีจะทำให้พิจารณาท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับในกทม.นะครับซึ่งไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือบางเขตเนี่ยนะครับเราก็จะมีพนักงานของธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.หรือส่วนราชการอื่นที่ให้ความร่วมมือกับเราในการที่ช่วยลงไปดูให้นะครับเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จะรีบนำกลับมาเพื่อคืนเงินให้ท่านชำระเงินให้ท่านนะครับโดยเร็วนะครับ